อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นี้นอกเหนือจากจะครอบคลุมประเด็นอาณาเขตทางทะเลแล้วยังมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจดังเช่นการระงับข้อพิพาทรัฐภาคีจะต้องระงับข้อพิพาทใดๆระหว่างกันเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสัญญาโดยสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างรัฐภาคีให้ฝ่ายต่างๆดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการแลกเปลี่ยนทัศนะนอกจากนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจเสนอข้อพิพาทเข้าสู่การประนอมในการนี้รัฐคู่พิพาทจะได้ตั้งคณะกรรมาธิการการประนอมที่จะพิจารณากำหนดวิธีดำเนินการของตนเองและจัดทำรายการความตกลงที่บรรลุผลสำเร็จและข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทั้งปวงและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติเขตแดนทะเลที่ตกลงกันไม่ได้ยังเหลื่อมทับเนี่ยการที่เราจะรักษาสิทธิไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราประกาศว่าเขตนี้เป็นเขตประมงของเราเขตเศรษฐกิจเฉพาะของเราเนี่ยห้ามให้เรือต่างชาติเนี่ยเข้ามาในกรณีที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยึดหลักการกฎหมายภายในเราเป็นเขตของเราแต่ถ้าเราไม่มีกำลังทางเรือที่จะไปแสดงกำลังที่จะไปลาดตระเวนนั้นคำประกาศนี้ก็ไม่น่าจะมีผลไร้ผลนะเพราะนั้นกำลังทางเรือเนี่ยจะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อกฎหมายระหว่างประเทศทางทะเลครับในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุข้อยุติโดยวิธีการต่างๆข้างต้นอนุสัญญายังกำหนดวิธีการดำเนินการภาคบังคับซึ่งมีการวินิจฉัยที่มีผลบังคับโดยรัฐภาคีมีอิสระที่จะประกาศเลือกวิธีระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความและการใช้อนุสัญญาได้แก่ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลอนุญาโตตุลาการศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษซึ่งมีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในข้อ297ถึง298ของอนุสัญญาอาทิการยกเว้นข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนที่มีข้อสังเกตว่าแม้ในเบื้องต้นไทยอาจจะยังไม่ประกาศเลือกวิธีระงับข้อพิพาทข้างต้นแต่ก็มีข้อพิพาทบางประเภทที่อาจเสนอต่อศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศและคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องดังกล่าวมีผลบังคับซึ่งไทยจะต้องปฏิบัติตามอาทิปัญหาการปล่อยเรือและลูกเรือโดยพลัน